สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วกับสารคณิตศาสตร์ของวันที่15 กรกฎาคม 2564ลูกในเรื่องของมุมแย้งนะคะก่อนอื่นเรามาฝึกนะคะฝึกคณิตศาสตร์นะคะมีการฝึกแบบหลากหลายนะคะการบวกการลบการคูณการหารเกี่ยวกับเศษส่วนและเกี่ยวกับทศนิยมนะคะจะเป็นรูปแบบจำนวนนะคะหรือโจทย์ปัญหาเด็กๆ เตรียมสมุดเหมือนเดิมนะลูกเตรียมสมุดขึ้นมาเขียนข้อ1ถึงข้อ10เพื่อไว้ตอบคำตอบนะคะเมื่อดูคำถามเสร็จแล้วนะคะนักเรียนต้องใช้เวลาให้รวดเร็วด้วยนะคะฝึกเวลาและความถูกต้องนะลูกเหมือนเดิมนักเรียนเริ่มข้อที่1เลยนะคะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนลูกจับเวลาดูดีนะคะดูตัวส่วนใช่ไหมลูกหมดเวลานะคะเพราะนั้นข้อที่1ทุกคนเขียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกเปรียบเทียบเรียบร้อยแล้วครูจะเฉลยแล้วนะลูกเฉลยก็คือเศษ3ส่วน4มากกว่าเศษ2ส่วน8นะคะโจทย์มาแล้วข้อที่2ลูกนะคะข้อที่2จับเวลานะคะสังเกตดีๆในเรื่องของการเปรียบเทียบเอาความรู้มาใช้เลยหมดเวลาเพราะนั้นข้อนี้นะคะเฉลยก็คือมากกว่านะคะคำว่ามากกว่านะฝากครูจะถือตัวหน้าเป็นเกณฑ์นะลูกนะคะต่อไปข้อที่3โจทย์มาแล้วจับเวลาอ้าวหมดเวลาแล้วนะคะอันนี้เป็นการเปรียบเทียบนักเรียนต้องนึกถึงขั้นตอนหรือหลักการวิธีการนะคะคำตอบก็คือมากกว่าอันนี้ในกรณีที่ส่วนไม่เท่ากันเราจะต้องจัดการส่วนให้เท่ากันก่อนใช่ไหมลูกนะคะวิธีการมีวิธีการแบบไหนบ้างนะคะโดยสังเกตตัวส่วนนะลูกนะคะต่อไปข้อที่4แล้วจับเวลาลูกหมดเวลานะคะคำตอบนะคะข้อนี้ก็คือน้อยกว่านะคะน้อยกว่าต่อไปข้อที่5ลูกโจทย์มาจับเวลาหมดเวลาแล้วนะคะข้อนี้ส่วนไม่เท่ากันอีกแล้วเราจะต้องจัดการส่วนให้เท่ากันโดยวิธีไหนนะคะคิดเฉลยนะคะเฉลยก็คือมากกว่านะคะต่อไปข้อที่6โจทย์มาจับเวลาหมดเวลาแล้วเฉลยค่ะก็คืออะไรเอ่ยเท่ากันนะคะข้อนี้เท่ากันนะคะต่อไปข้อที่7ข้อที่7นะคะข้อ7มาแล้วจับเวลาจะอยู่ในรูปของจำนวนคะตัวหน้านะคะหมดเวลานะคะข้อนี้ก็คือเท่ากับนั่นเองนะคะต่อไปเป็นข้อที่8นะคะเช่นเดียวกันนะคะจับเวลานะคะข้างหน้าเป็นจำนวนคะนะข้างหลังเศษเกินเหมือนเดิมหมดเวลาเราจะใช้วิธีการไหนนะคะในการแก้ปัญหาคำตอบที่ถูกต้องก็คือมากกว่านะคะต่อไปข้อที่9ข้อที่9โจทย์มาแล้วจับเวลานะคะหมดเวลานะคะเราใช้ความรู้ที่เราเรียนมาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นการทบทวนอย่างหนึ่งลูกนะคะก็เฉลยก็คืออะไรคะเท่ากันนะคะเท่ากันต่อไปเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อสุดท้ายคือข้อที่10นะลูกโจทย์มาจับเวลาอันนี้จะเป็นจำนวนคะทั้งหน้าและหลังนะคะหมดเวลาเพราะฉะนั้นคำตอบข้อที่10นะคะทุกคนใส่ครบแล้วใช่ไหมลูกเฉลยก็คือมากกว่านั่นเองนะคะ
เป็นอันว่าเสร็จสิ้นในเรื่องของการคิดคณิตศาสตร์นะคะ10ข้อในเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะในการเปรียบเทียบเศษส่วนมีหลักการอะไรนะคะทำ10ข้อนักเรียนจะต้องเอามาคิดแก้เพื่อที่จะใส่เครื่องหมายเปรียบเทียบใช่ไหมลูกนะคะมีประโยชน์ทั้งหมดเลยนะคะมีประโยชน์ทั้งหมดเวลาที่ครูให้เอามาคิดก่อนที่จะเรียนเนื้อหาหลักนะคะโอเค10ข้อถูกกันไหมถูกกันกี่ข้อลูกนะคะต่อไปเป็นการเฉลยงานในแบบฝึกหัดหน้า76นะคะที่ให้เราวัดขนาดของมุมที่กำหนดนะคะถ้ามุมใดเป็นมุมฉากหรือ90องศาให้นักเรียนเขียนแสดงการตั้งฉากแสดงการตั้งฉากเขียนยังไงลูกก็คือไงคะก็คือลากให้เป็นมุมฉากเล็กๆตรงมุมยอดใช่ไหมลูกนะคะลากแบบนี้นะแสดงการเป็นมุมฉากตรงมุมยอดนะลูกเป็นมุมยอดนะคะเป็นมุมยอดเล็กๆนะคะโดยการใช้ไม้บรรทัดลูกนะคะโดยการใช้ไม้บรรทัดนะเราไม่ลากกับมือนะปากไม้บรรทัดที่ตรงๆหน่อยลูกนะคะเสร็จแล้วดูข้อที่1วัดแล้วนะคะเมื่อนักเรียนวัดโดยการใช้อะไรคะอุปกรณ์ที่ใช้วัดขนาดของมุมเราเรียกว่าไม้โปรเทคเตอร์นะคะจะมีอยู่2ชนิดก็คือชนิดครึ่งวงกลมนะคะกับชนิดสี่เหลี่ยมผืนผ้าลูกนะคะชนิดที่ใช้ที่สะดวกที่สุดก็คือแบบครึ่งวงกลมนะคะซึ่งวัดแล้วข้อที่1ได้เท่ากับ65องศาคำว่าองศาเนี่ยมีสัญลักษณ์แทนองศาโดยเราไม่ต้องเขียนก็คือจุดกลมๆด้านบนนะคะเหนือตัวเลขตัวสุดท้ายนะคะจุดกลมๆนะคะไม่ใช่จุดใหญ่นะจุดเล็กๆลูกเพราะนั้นข้อที่1ไม่เป็นมุมฉากนั่นเองเราใช้สัญลักษณ์การแสดงมุมก็คือโค้งแล้วก็เขียนขนาดของมุมไว้นะคะคำว่าองศานั้นเราก็ใช้จุดกลมๆต่อไปข้อที่2เมื่อเราวัดแล้วนะคะแขนใดแขนหนึ่งอยู่ตรง0เราอ่านอีกแขนหนึ่งตรง90พอดีนะคะข้อที่2เขียนสัญลักษณ์มุมฉากนะคะต่อไปข้อที่3มองดูแล้วเป็นมุมอะไรแน่นอนเลยมุมป้านนะคะมุมป้านจะต้องใหญ่กว่า90แน่นอนเราวัดแล้วได้110องศานะคะต่อไปข้อที่4นะคะ1แขนอยู่อีกด้านหนึ่งแล้วก็อ่านอีก1แขนสรุปแล้ววัดแล้วเป็น90องศาเราจึงเขียนสัญลักษณ์ในข้อที่4นะคะแสดงองศาส่วนข้อที่5ก็เช่นเดียวกันเมื่อวัดแล้วนะคะแขนใดแขนหนึ่งนะคะอยู่ตรงเส้น0อ่านอีกแขนหนึ่งถ้าตรงกับ90ถึงกลางพอดีนะคะก็ใส่สัญลักษณ์มุมฉากเช่นเดียวกับข้อที่5นะคะและข้อที่6มองกับสายตาก็รู้ว่าเล็กกว่ามุมฉากเล็กกว่า90นั่นเองเมื่อวัดแล้วได้45องศานะคะเพราะนั้นสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแสดงการตั้งฉากก็มีข้อ2ข้อ4และข้อ5ในหน้า76นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเป็นหน้า77นะคะวันนี้มี2หน้าใช่ไหมลูกที่ครูให้ไว้นะคะหน้านี้เขาบอกว่าตรวจสอบนะคะเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงคู่ใดบ้างขนานกันเพราะเหตุใดและเขียนสัญลักษณ์แสดงการขนานกันสัญลักษณ์จำได้ไหมก็คือเส้นเฉียงอะไรลูก45องศาคู่กันมาใช่ไหมลูกเส้นเฉียง45องศานะขนานกันโดยการใช้ไม้บรรทัดอันนี้แสดงการขนานกันนะคะใช้สัญลักษณ์นะคะไปดูข้อที่1อะไรบ้างนะคะที่ขนานกันเอามาดูตัวอย่างก่อนก็ได้ลูกตัวอย่างนะคะตัวอย่างก็บอกเส้นตรง AB ที่ AB อยู่นี่ใช่ไหมลูกขนานกับ CD เห็นไหมเพราะ AB และ C
CD เขาใช้อะไรพิสูจน์เขาบอกว่าเขาวัดระยะห่างนะคะเท่ากันตลอดหมายความว่าจะต้องวัดอย่างน้อยกี่ครั้งลูกสองครั้งนะคะเป็นระยะห่างที่มีระยะห่างเท่ากันตลอดนะคะต่อไปดูนะคะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าเส้นตรง AM ขนานกับ CD นะคะสัญลักษณ์เป็นลายสัญลักษณ์ลูกศรสองหัวคือเส้นตรงนั่นเองนะคะสัญลักษณ์สองหัวคือเส้นตรงนะคะคำว่าขนานกันนี่ไงสัญลักษณ์การขนานกันลูกเพราะอะไรเพราะ AM นะคะเพราะเส้นตรง AM และเส้นตรง CD ห่างกันเท่าไหร่ลูกห่างกัน 1.8 นะคะเซนติเมตร เท่ากันตลอดนะคะนี่เส้นนี้สรุปเส้นนี้กับเส้นนี้วัดสองครั้งการวัดการตั้งฉากเราจะต้องใช้อะไรรู้ไหมลูกใช้ไม้ฉากนะลูกไม่ได้ใช้ไม้บรรทัดนะคะไม้ฉากวางแสดงการตั้งฉากและดูนะคะอาจจะลากเส้นก่อนก็ได้แล้วใช้ไม้พัดวัดอีกทีก็ได้หรือใช้ไม้ฉากวัดเลยก็ได้เพราะไม้ฉากจะมี เส้นระยะห่างอยู่นะคะต่อไปข้อที่สองเขามองดูแล้วสรุปว่าส่วนของเส้นตรงอันนี้เป็นส่วนของเส้นตรงเพราะทำไมไม่มีลูกศรนะคะเป็นส่วนของเส้นตรงเห็นไหม ST ขนานกับอะไร MN เพราะอะไรเพราะ ST ส่วนของเส้นตรง ST และส่วนของเส้นตรง MN ห่างกันเท่าไหร่เมื่อวัดแล้วสองครั้งวางมัน ไม้ฉากวัดห่างกัน 1.1 เท่ากันตลอดอาจจะวัดสองครั้งหรือสามครั้งนะคะนี่คือเหตุผลเพราะเหตุใดเพราะห่างกันเราใช้วัดระยะห่างในการสรุปนะคะต่อไปข้อที่สามนะคะส่วนของเส้นตรง TD ขนานกับส่วนของเส้นตรง SQ TD อยู่ไหน TD คือเส้นนี้ นะคะ SQ คือเส้นนี้นะคะขนานกันเพราะวัดระยะห่างแล้วนะคะสองครั้งขึ้นไปห่างเท่ากับ 1.4 เซนติเมตรเท่ากันตลอดนะคะและข้อสุดท้ายข้อที่4อะไรขนานกันบ้างมี PQ นะคะส่วนของเส้นตรง PQ กับส่วนของเส้นตรงอะไร RH RS นะคะเพราะอะไรเพราะ PQ และ RS ห่างกันเท่าไหร่ลูกห่างกัน 3 เซนติเมตรเท่ากันตลอดนะคะแล้วก็มีอีกคู่หนึ่งก็คือ QD นี่เส้นนี้ QD ขนานกับ PS นะคะขนานกันของเส้นนี้เพราะ Q ไร QD ส่วนของเส้นตรง QD และส่วนของเส้นตรง PS ห่างกัน 2 เซนติเมตรเท่ากันตลอดนะคะ2 เซนติเมตรเท่ากันตลอดวัด2 ครั้งก็2 เซนอีกครั้งหนึ่งก็2 เซนเพราะนั้นเราจึงสรุปได้ว่านะคะเส้น2 เส้นขนานกันเพราะมีระยะห่างที่เท่ากันตลอดนะคะอันนี้หน้า 77นักเรียนแก้ไขให้ถูกต้องนะคะ ตามที่เฉลยนี้นะคะทบทวนนะคะการขนานกันของเส้นตรงนะคะหรือส่วนของเส้นตรงก็ได้นะคะที่ใช้การวัดระยะห่างของเส้นตั้งฉากนะคะพอมาอ่านปั๊บนะคะก็บอกว่าของเส้นตั้งฉากเพราะนั้นเราจะต้องวัดเฉพาะเส้นที่ตั้งฉาก เส้นไหนที่ไม่ตั้งฉากเรามาวัดระยะห่างเพื่อมาสรุปการขนานกันไม่ได้นะคะเขาบอกว่าควรวัดระยะห่างอย่างน้อย2 ครั้งนะคะของเส้นแสดงระยะห่างจะต้องมีระยะห่างที่เท่ากันและต้องเป็นเส้นที่ตั้งฉากเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะคะ2 เส้นเส้นตรง AC นะคะกับเส้นตรง BD นะคะ
จะมีเส้นที่เป็นเส้นระยะห่างที่ตั้งฉากจะเห็นอย่างนี้นะคะเส้นนี้ก็ใช่นะคะเส้นนี้ก็ใช่นะคะเส้นนี้ก็เป็นเส้นที่แสดงระยะห่างที่ตั้งฉากส่วนเส้นนี้ CD เส้นนี้ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถวัดได้2เส้นเพื่อหาข้อสรุปว่าห่างกันเท่ากันหรือไม่นะคะทีนี้ก็มีสัญลักษณ์การตั้งฉากก็คือการลากเส้นฉากเล็กๆอย่างนี้ตรงมุมนะคะตรงมุมของเส้นตั้งฉากจะมีสัญลักษณ์นี้แสดงการตั้งฉากนะคะและสัญลักษณ์แสดงการขนานกันก็คือเส้นเฉียง45องศาคู่กันอย่างนี้นะคะนะคะอันนี้ก็แสดงการขนานกันเราไม่ต้องเขียนเป็นข้อความเราใช้สัญลักษณ์นี้ได้นะคะมาดูเขาบอกว่าถ้าเส้นตรงสองเส้นนะคะถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันเมื่อลากเส้นต่อปลายของเส้นตรงนะคะทั้งสองข้างต่อไปเรื่อยนั้นจะไม่ตัดกันแสดงว่าขนานกันลูกนะคะแสดงว่าขนานการการขนานกันคือเมื่อลากต่อหัวท้ายเนี่ยเช่นนี้นะคะลากต่อ AB นะคะออกไปนะคะออกไปตรงๆระนาบเดียวกันกับ CD ทาง D ก็ต่อทาง C ก็ต่อไม่มีโอกาสที่จะตัดกันนะคะจะเป็นเส้นที่ขนานกันตลอดเขาเรียกว่าขนานกันนะคะไม่ตัดกันไม่เจอกันแต่มาดูอีกภาพหนึ่งภาพนี้นะคะเส้นตรง PQ และเส้นตรง RS อันนี้เมื่อลากต่อนะคะลากต่อไปด้าน P กับด้าน R จะตัดกันลูกถ้าต่อแล้วจะตัดกันเพราะระยะห่างไม่เท่ากันนะคะเพราะนั้น PQ และ RS ไม่ขนานกันแต่AB และ CD นั้นขนานกันสรุปได้ว่าถ้าเส้นตรง2เส้นขนานกันเมื่อลากต่อหัวท้ายแล้วจะไม่ตัดกันแต่ถ้าเส้นตรงคู่ไหนหรือส่วนของเส้นตรงที่ไม่ขนานกันลากต่อไปเรื่อยๆก็จะไปตัดกันนั่นเองนะคะมาสรุปให้อีกครั้งหนึ่งว่าเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรง2เส้นที่อยู่บนระนาบเดียวกันขนานกันก็ต่อเมื่อเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงทั้ง2มีระยะห่างเท่ากันเสมอนะคะการวัดระยะห่างระหว่างเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงให้วัดจากเส้นตั้งฉากระหว่างเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงทั้ง2นั้นนะคะจำไว้นะคะมาดูนะคะจะพูดถึงมุมแย้งกับเส้นขนานจะเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะคะเราต้องมาเรียนรู้เรื่องมุมแย้งกันอีกหนึ่งอย่างเพิ่มกันอีกหนึ่งอย่างจากการวัดระยะเพื่อสรุปว่าเส้นสองเส้นนั้นขนานกันนะคะมาดูเขาบอกว่ามุมแย้งเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งทำให้เกิดมุมแย้งเส้นตรงหนึ่งเส้นตัดเส้นตรงคู่คู่ก็คือสองเส้นใช่ไหมคำว่าคู่ก็สองนะคะเส้นตรงหนึ่งเส้นก็คือเส้นสีแดงเนี่ยภาพนี้ก็เส้นสีแดงตัดกับเส้นตรงคู่หนึ่งคู่หนึ่งก็คือคู่นี้กับคู่นี้นะคะเลขหนึ่งคู่หนึ่งคู่ก็มีสองเส้นตัดกันแล้วทำให้เกิดมุมแย้งนะคะเช่นนี้เส้นนี้ก็คือเส้นตัดสองเส้นนี้คือเส้นคู่ที่ลากตัดนะคะสีแดงนะคะภาพจะไม่เหมือนกันสีแดงนี่คือเส้นตัดลูกนะคะเส้นตรงเส้นหนึ่งที่ลากตัดนะคะเขาเรียกว่าเส้นตัดนะมองให้ออกนะโอเคเข้าใจนะเส้นตัดคือเส้นไหนมองออกนะสีแดงนะคะบอกว่าเมื่อลากเส้นตัดแล้วจะเกิดมุมแย้งมุมแย้งนั้นมี2แบบ
นะคะก็คือมุมแย้งภายในและมุมแย้งภายนอกนักเรียนดูสีฟ้านี้นะคะเป็นเส้นตัดตัด AB และตัด CD ทำให้เกิดมุมแย้งนะคะทำให้เกิดมุมก่อนมุมบนเส้น AB ก็จะมีมุม1มุม2 3 4ส่วนอีกเส้นหนึ่งที่ลากตัดก็จะเกิด5 6 7 8นะคะมาดูภาพนี้AB CD ลากสีฟ้าเป็นเส้นตัดนะคะก็จะเกิดมุม1 2 3 4ตรงเส้นตรง1เส้นอีก1เส้นก็จะเกิด5 6 7 8นะคะเมื่อลากตัดทั้ง2เส้นก็จะเกิด8มุมขึ้นมาจากรูปนะคะเส้นตรง PQ นะคะตัดเส้นตรง AB และ CD เรียก PQ ว่าเส้นตัดขวางนะคะเนี่ย PQ เนี่ยเรียกว่าเส้นตัดขวางนะคะทำให้เกิดมุมแย้งคือมุมแย้งภายในมันอยู่ระหว่างเส้นคู่นี้นะอยู่ข้างในนี่เขาเรียกว่ามุมภายในนะอยู่ระหว่างเส้นตรงข้างในเขาเรียกว่ามุมภายในได้แก่มุม3แย้งกับมุม5มุม4กับมุม6เป็นมุมแย้งกันแย้งภายในนะคะส่วนแย้งภายนอกก็คือ1กับอะไรลูก1กับ7และ2กับ8นะคะคำว่ามุมแย้งครูจะอธิบายและจะได้จำได้แย้งคือไม่ได้อยู่ข้างเดียวกันลูกอยู่คนละข้างของเส้นตัดถ้าเรียกว่าแย้งนะคะเนี่ยเช่น4นะคะกับ6นี่เป็นมุมแย้งนะคะแย้งกันอยู่คนละซีกคนละฝั่งคนละซีกนะ3แย้งกับอะไรแย้งกับ5เข้าใจไหมลูกเป็นมุมแย้งภายในถ้า1แย้งกับอะไรลูกแย้งกับ7นะคะ2แย้งกับ8ดูนะคะค่อยๆดูไปนะคะมาดูภาพนี้บ้างมุมภายในก็มีอะไร3 4 5 6เป็นมุมภายในแล้วถ้าแย้งภายในล่ะแย้งภายในอ่ะ3แย้งกับอะไรลูกอยู่คนละด้านคนละซี่ของเส้นตัด3ก็ต้องไปแย้งกับ5 4ก็ต้องแย้งกับ6ต่อไปแย้งภายนอกบ้าง2แย้งกับอะไรรู้ไหม2ก็แย้งกับ8นะคะนะคะ1แย้งกับอะไร1ก็แย้งกับ7ขยายยางนะคะแย้งคืออยู่คนละซี่คนละด้านนะคะถ้าแย้งภายในก็อยู่ระหว่างสองเส้นข้างในถ้าแย้งภายนอกก็อยู่ด้านนอกของเส้นสองเส้นนะคะจะเกิดมุมแย้งได้ก็คือลากเส้นตัดขวางก็จะเกิดมุมแย้งนะคะทำความเข้าใจเรื่องมุมแย้งว่าเรายังไม่เคยได้ยินใช่ไหมลูกนะคะบอกว่ามุมแย้งที่เกิดจากเส้นตรงตัดเส้นขนานจากรูปเส้นตรง AB เขาบอก AB เนี่ยขนานกันนะขนานกับ CD แล้วมีเส้น EQ เป็นเส้นตัดขวางจากคำอธิบายถูกต้องไหมนะคะเมื่อวัดขนาดมุม1ได้120มุม2อยู่ตรงนี้ได้60มุม3ได้60และมุม4ได้120อุ๊ยดีๆนะจะเห็นว่ามุม1เท่ากับมุมอะไรลูกขนาดมุม1เท่ากับมุม4นะคะมุม2ก็จะเท่ากับมุม3แสดงว่ามุมแย้งเป็นไงมีขนาดเท่ากันนะคะ1แย้งกับ4แล้วขนาดเท่าไหร่100เท่าไหร่ลูก120เท่ากันใช่ไหมลูก120เท่ากันเลยนะคะ4ก็120นะคะ1ก็เท่าไหร่1ก็120เหมือนกันลูก
120เหมือนกันนะเพราะนั้นมีขนาดเท่ากันแสดงว่าทำไม2ก็6060นะคะ3ก็60เห็นไหมเป็นมุมแย้ง2แย้งกับ3 1แย้งกับ4ซึ่งมีขนาดเท่ากันสรุปว่าทำไมก็ขนานกันโจทย์เขาบอกแล้วว่าขนานกันเพราะนั้นมุมแย้งจะต้องทำไมกันมุมแย้งจะต้องมีขนาดเท่ากันโอเคเข้าใจนะเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงตัดเส้นขนานคู่หนึ่งทำให้เกิดมุมแย้งมีขนาดเท่ากันเพราะฉะนั้นเราได้ความคิดว่าถ้ามีเส้นตรงอยู่สองเส้นนะคะแต่เขาไม่ได้บอกว่าขนานกันหรือไม่เมื่อลากเส้นตัดแล้วเราค่อยไปวัดหามุมแย้งว่ามุมแย้งอะไรแย้งกับอะไรและลองวัดมุมแย้งซิว่ามีขนาดเท่ากันหรือไม่ถ้ามีขนาดเท่ากันก็สรุปว่าเส้นตรง2เส้นที่เราพิสูจน์เป็นไงลูกขนานกันเข้าใจมั้ยลูกเมื่อกี้เขาเขียนบอกว่าขนานกันเส้น AB กับอะไรนะเมื่อกี้ขนานกันพอเราพิสูจน์มุมแย้งพอวัดมุมแย้งและมุมแย้งเท่ากันเขาบอกแล้วว่าขนานกันเพราะนั้นมุมแย้งจะต้องเท่ากันแต่ถ้าเขาไม่ได้บอกว่าขนานกันเราพิสูจน์ได้โดยการใช้มุมแย้งนะคะมีเส้นอยู่2เส้นเราลากเส้นตัดขวางเสร็จแล้วเราก็วัดขนาดดูมุมแย้งว่ามีขนาดเท่ากันหรือไม่เพื่อที่จะสรุปว่าขนานกันหรือไม่นั่นเองนะคะมาดูนะคะจากรูป AB ส่วนของเส้นตรง AB ขนานเห็นไหมเนี่ยเขาบอกแล้วว่าขนานเดี๋ยวนักเรียนลองดูเหตุผลว่าทำไมถึงเขาบอกว่าขนานขนานกับ CD นะคะส่วนของเส้นตรง CD มีส่วนของเส้นตรง EQ เป็นเส้นตัดขวางพอตัดขวางปั๊บวัดขนาดมุม1ได้เท่ากับ70มุม2 110มุม3 110มุม4เท่าไหร่70นะคะเรามาดูรูปนะคะเรามาดูรูป1แย้งกับอะไร4เราไปดูที่ที่เราวัดขนาด1เท่าไหร่70 4ก็70มุม2แย้งมุมไหนมุม2แย้งกับมุม3ซึ่งมีขนาด110นะคะจะเห็นว่ามุม1ที่เป็นมุมแย้งกับมุม4มีขนาดเท่ากันมุม2แย้งกับมุม3มีขนาดเท่ากันเห็นไหมเลขแล้วมีกลมๆข้างบนนะคะเนี่ยที่ครูวงกลมข้างบนเนี่ยมีหมวกแหลมๆอันนี้เป็นสัญลักษณ์แทนคำว่ามุมลูกนะคะอันเนี้ยที่ครูวงกลมเนี่ยลูกที่ครูวงกลมนี้คือสัญลักษณ์แสดงคำว่ามุมไม่ต้องเขียนมออุมอมุมนะคะเราเขียนเลขเสร็จแล้วใส่หมวกข้างบนเลยนะคะเมื่อดูแล้วว่ามีขนาดเท่ากันเพราะเป็นมุมแย้งนะคะเป็นมุมแย้งที่มีขนาดเท่ากันนะคะถูกต้องตามที่บอกว่าส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับอะไรลูกขนานกับ CD นั่นเองนะคะอันนี้เราสามารถใช้มุมแย้งที่เราหาลากเส้นตัดขวางแล้วเราวัดขนาดมาสรุปว่าเส้นตรงนั้นทำไมขนานกันนะคะครูจะมอบหมายงานในแบบฝึกหัดนะคะหน้า79นะคะเด็กๆเปิดหน้า79นะคะให้ใส่เครื่องหมายถูกลงในช่องว่างที่เป็นคำตอบของมุมที่ถูกต้องนะคะเขามีสัญลักษณ์มาให้เรามองดูนะคะบนเส้นตัดขวางว่าสัญลักษณ์มุมนั้นที่แสดงนั้นเป็นมุมแย้งหรือไม่นะคะให้ใส่เครื่องหมายถูกนะคะและข้อที่2บอกว่ามุมผู้ใดบ้างเป็นมุมแย้งจากที่ขลากเส้นตัดขวางให้และเขียนขนาดเขียนกำกับมุม1 2 3 4แล้วก็บอกนะคะอันนี้เรียกว่ามุมอะไรลูกอยู่ระหว่างเส้นตรง2เส้นนะคะก็คือมุมภายในนั่นเองนะคะหน้า79ทำนะคะต่อไปหน้า80หน้า80นี้เขาบอกการขนานกันมาขนานกันทุกข้อเลย3ข้อแล้วมีอะไรเป็นเส้นตัดขวาง
แล้วให้นักเรียนตอบคำถามข้อที่หนึ่งมุมใดมีขนาดเท่ากับ AEF AEF A อยู่ไหน AEF หามุมใดบอกชื่อมุมนะคะเรียกอักษร3ตัวนะคะมุมไหนลูกข้อที่หนึ่งเรียนดูครูจะพาทำ AEF ก็คือมุมนี้นะคะและมุมไหนที่มีขนาดเท่ากันอันนี้เรียกเรื่องมุมแย้งนะคะก็ดูมุมที่อยู่คนละฝั่งของเส้นตัดก็คืออะไรตรงนี้ใช่ไหมลูกนะคะมุมอะไรลูกอ่าน D F อะไรลูก D F E นะคะ D F แล้วก็ E นะคะใส่สัญลักษณ์มุมข้างบนนะคะเล็กๆนะคะเป็นหมวกแหลมๆนะลูกเป็นหมวกแหลมๆเป็นหมวกแหลมๆลูกใหม่ให้แหลมนะแหลมอยู่ตรงอักษรที่เป็นมุมยอดนะคะนี้นะคะเล็กๆไม่ต้องไปครอบทั้ง3ตัวนักเรียนเรียนมาแล้วอันเนี้ยเขียนสัญลักษณ์แสดงมุมแทนคำว่ามุมนะเรียนมาแล้วเขียนให้ถูกด้วยนะคะเขียนเฉพาะตัวกลางนะใส่หมวกเฉพาะตัวกลางต่อไปข้อที่2ก็บอกมุมใดมีขนาดเท่ากับ BEF BEF อยู่ไหน BEF BEF อยู่นี้นะคะก็คือมุมตรงข้ามก็คือมุมนี้ใช่ไหมก็คือมุมอะไรมุมอะไรลูก E F C E F C นะคะใส่สัญลักษณ์ใช่ไหมลูกนะคะก็คือเป็นมุมแย้งนั่นเองนะคะแย้งกันมองให้ออกว่าอะไรแย้งกับอะไรเรียกอักษร3ตัวตอบไม่ถูกนะเรียกขนาดของมุมดูมุมเรียกชื่อมุมให้ถูกต้องนะคะอีก2ข้อทำมาให้ถูกต้องนะลูกลองฝึกทำค่อยๆดูนะคะค่อยๆลากดินสอว่าอะไรมุมไหนเป็นมุมไหนนะคะโอเคนะทำมาซะฝึกทำฝึกดูไอ้เรื่องมุมนักเรียนเรียนมาตั้งแต่ป.4แล้วลูกนะคะจบการนำเสนอเรื่องมุมแย้งไว้เพียงแค่นี้นะลูกนะคะสวัสดีค่ะ